มาดูฟินเวอร์กันเลยทีเดียวครับคุณครับคุณณเดชน์ยาย่าสิคะจะมีใครล่ะเจ้าเก่าของข่าวสายไข่เรานะช่วงกุ๊กกิ๊กดาราต้องมีนางเกียรติชื่อช่วงว่ากุ๊กกิ๊กดาราจิกหมอนขาดกันเลยทีเดียวนะคุณครับคุณจากการดินเนอร์แสนหวานคุณไปดูน่ะอันนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อุ๊ยแต่ณเดชน์หล่อจังอันนี้ณเดชน์หล่อจังนี่ดินเนอร์แสนหวานต้อง2 Having a dinner with my นี่ก็มีคนไปแอบถ่าย boyfriend อันนี้เป็นเค้าลงเองป่ะคืออะไรก็ไม่ได้ปิดหรอกคนก็มาขอถ่ายรูปนี่ไงใช่แต่คิดว่ามีความพยายามมากคือเป็นต้องเลื้อยเข้าไปด้วยมีโฟกราวด์ณเดชน์มีโฟกราวด์ตลอดเวลาอุ๊ยกินหอยนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะแม่Oyster พี่ Oyster Oyster น่ากินคือเสื้อสีเหมือนกันด้วยนัดกันไหมแม่เสื้อคู่รักอย่างนี้เขานัดกันไหมคะต้องไม่หรอกเจออะไรก็หยิบใส่ไปเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อโปหลังนะเป็นสาวแย้วนี่จิ๊กเกอร์น้ำอะไรสีส้มขนาดนั้นวะวะเอ้ยคะไม่ทันคืออะไรอ่ะน้ำแบบน้ำอะไรน้ำส้มจากแล้วสองคนชายหญิงนั้นเขาก็จะมาเอาดอกไม้มาหรือว่าอะไรก็น่าจะหรือว่ามาเอาดอกไม้มาให้แหละค่ะเหมือนขายนะมันมีป้ายด้วยเธอมันมีหลักป้ายราคาเอามาให้ต่างอ๋อซื้อมาให้นี่ไงให้ณเดชน์กับยาย่านั่นแหละเออชื่นชมไงน่ารักซึ่งจริงซึ่งก่อนดอกไม้เข้ามาณเดชน์ตั้งใจจะคุกเข่าขอแต่งงานหรือเปล่าไม่ทันแล้วซ่อนแหวนไว้ในหอยก็เนี่ยคนเขาก็นึกว่าไม่คนเขาก็เลยนึกว่าเนี่ยจะมีการคุกเข่าว่าเหมือนอีผู้ชายที่ซ่อนแหวนไว้ในขนมเค้กอ่ะเริ่มแล้วผู้หญิงกินแล้วกินเข้าไปเลยดันกลืนเข้าไปแม่งต้องไปล้างท้องอ่ะพี่ต้องครีออกมาไปบัวครีหน่อยน่ารักน่ารักนะฮะ